่วงการตามใจเชฟค่ะอยากให้ทำอะไรอยากให้สร้างอะไรช่วงนี้หมิวทำได้หมดเลยตั้งแต่เอาคอมไปซ่อมนี่กลับมาก็เป็นแบบสายสร้างอย่างเดียวเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ค่ะทรัพยากรที่เราใช้มันไม่ค่อยเหลือละต้องหามาตุนเพิ่มก่อนแล้วถ้าจะให้หมิวสร้างสิ่งต่างๆค่ะหมิวสร้างได้นะแต่ของที่ต้องใช้สร้างมันต้องมีค่ะถ้าไม่มีก็แบบสร้างช้าสร้างลำบากก็ต้องไปขุดของมาเพิ่มวันนี้จะเป็น EP สบายๆค่ะเราจะทำในสิ่งที่คุณผู้ชมอยากให้ทำเก็บตกในส่วนที่เหลือค่ะซ้ายขวาค่ะเตรียมไว้สำหรับเก็บของที่มันกระจัดกระจายในที่ต่างๆโอเคเรามาเริ่มอย่างแรกเลยสำหรับเจ้าค้างคาวตัวนั้นที่หมิวยังสร้างไม่เสร็จเบื่อหมูและกินแครอททองคำดีกว่าค่ะเปลี่ยนอาหารนิดนึงนี่ยังไงล่ะเป็นไงมันก็จะเสร็จแล้วนะลองทำตะกร้าดูเลยค่ะตอนแรกเราตั้งใจว่าจะแบบเป็นกระเป๋าเป้สะพายหลังแต่คิดไปคิดมาถ้าสะพายหลังมันยากค่ะเอามาห้อยคออยู่ด้านหน้าดีกว่าเอ้ยนี่เลยใช้เรซแซนในการวัดเพื่อความเป๊ะของแบบสายสะพายมันจะเป็นเหมือนกระเป๋าเป้ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นกระเป๋าห้อยอ่ะเขาไม่เรียกว่ากระเป๋าเป้สิเขาเรียกว่ากระเป๋าย่ามค่ะเอากระเป๋าย่ามปกติสะพายข้างใช่ไหมอันนี้กระเป๋าย่ามห้อยคอค่ะเราก็เห็นได้ตามปกติเหมือนกันเอ้ยว่าไงเจ้าเงินกาวน้อยทั้งข่าวตัวนี้ค่ะพี่สาวคุณหมิวชอบมากแล้วคุณผู้ชมสามสาเหตุที่ลงคลิปตอนตีสี่คือพี่อยากดูค่ะเขาติดงานอยู่ที่แล็บเนาะเขาอยากดูมากเลยพี่เมย์หมิวก็เลยมาลงให้ค่ะนั่นแหละกลายเป็นสาเหตุว่าทำไมคลิปถึงมาตอนตีสี่ตรงนี้ค่ะจะเป็นกระเป๋าย่ามที่เอาไว้ขนส่งน้ำผึ้งนั่นเองแต่เราคงไม่วางน้ำผึ้งจากใต้นี้สุดหรอกมันมองไม่เห็นค่ะมันต้องโชว์ออกมาให้เด่นหน่อยก็เลยใช้กระจกสีเหลืองด้วยเน้นความสวยงามโชว์ไว้ให้เห็นชัดเจนค่ะความเฟิร์มไม่ต้องสร้างกันแล้วสวยงามต้องมาก่อนค่ะช่วงนี้เป็นช่วงแบบของตกแต่งแบบโปรเจกต์เมืองท่าไงมันก็ต้องของตกแต่งแหละใช่ไหมแล้วก็น้ำผึ้งเพิ่งสังเกตนะคะว่าน้ำผึ้งเป็นบล็อกที่มองทะลุได้บล็อกกระจกใช่ไหมถือไว้ในมือมองทะลุได้ค่ะแล้วบล็อกน้ำผึ้งก็พึ่งเหมือนบล็อกกระจกเลยเห็นไหมมันมองทะลุได้เห็นสิ่งก่อสร้างเห็นท้องฟ้าค่ะผ่านน้ำผึ้งได้เลยแปลว่ามันมีความโปร่งแสงสินะเราต้องทำอะไรคะไม่ยากอ่ะโดดวางไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรนี่ไงกระจายขนส่งน้ำผึ้งก็ต้องมีน้ำผึ้งกองตรงนี้ให้เต็มนะสิคุณผู้ชมแซวว่านิมวันค้างคาวไททันเพราะเป็นค้างคาวตัวใหญ่มากใช่ค่ะแล้วเป็นเมืองที่แบบสุดยอดเลยนะที่สามารถเอาค้างคาวแค่มาใช้ในการขนส่งได้ด้วยขนส่งน้ำผึ้งไปยังเมืองท่าในเมืองที่มีค้างคาวยักษ์แล้วก็มีการขนส่งน้ำผึ้งอ่ะเอ้ยนี่แหละสตอรี่มันได้ก็เหลือเก็บรายละเอียดเนาะปักท็อดเอ้ยหรือท็อดออกสิใช่แล้วแล้วก็ปักเป็นไลท์แทนค่ะนั่งร้านที่เราใช้ในการก่อสร้างก็ต้องรื้อออกให้หมดเลยเห็นคุณผู้ชมคอมเมนต์มาค่ะว่าอยากจะให้สร้างโลมานางเงือกเอ้ยมีปลามีเรือหลายอย่างมากๆเลยแน่นอนหนูทำให้ได้อยู่แล้วค่ะถ้าหนูมีเวลาที่จะทำนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะอันไหนที่แบบรู้สึกโดนใจอยากทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างที่เรามาสร้างกันก่อนอย่างเช่นคุณผู้ชมบอกให้สร้างค้างคาวนี้ใช่ไหมคะอยู่ดีๆไม่ใช่แบบมิวเฮ้ยอยากจะสร้างขึ้นมานะแต่เพราะว่าตอนที่เล่น Minecraft Hardcore อ่ะเราไปเจอค้างคาวอ่ะมันนอนเกาะอยู่ในถ้ำที่แบบรู้สึกว่าอู้น่ารักมากเป็นค้างคาวที่กำลังนอนหลับค่ะแล้วพอคุณผู้ชมคอมเมนต์เรื่องค้างคาวมาแล้วเรารู้สึกตรงใจพอดีเลยเอามาสร้างกันเลยไงนั่นเลยค่ะคือที่มาของเจ้าไททันค้างคาวตัวนี้เอ๋ทำไมน้ำยังเป็นอย่างนี้อยู่ล่ะเนี่ยเอ้าออปติฟายของ 1.18.2 ตัวจริงมันมาแล้วนี่อย่าบอกนะมีเอาเวอร์ชั่นเก่ามารันอยู่ใช่ไหมออปติฟายว่าแล้วพีรีลิส1ค่ะโอ้ยดาวน์โหลดมาแล้วติดตั้งมาแล้วแต่ลืมเลือกมาโอเคขอเวลาสักครู่หนึ่งมาแล้วโหลดแล้วหายแล้วค่ะโอ้ก็ว่าอยู่ดาวน์โหลดมาแล้วนี่ทำไมยังอยู่ใช่ไหมเจ้าบั๊กน้ำค่ะทำไมลงคลิปตอนตีสี่ใช่ไหมก็เป็นงานของพี่เมย์ค่ะที่เขาทำอ่ะคือหมิวก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากนะก็ได้ยินเขาพูดนิดหน่อยค่ะแต่เราก็ไม่เข้าใจหรอกทางของเคมีทางของเซรามิกอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนกับว่าเขาต้องเข้าไปใช้เครื่องมือค่ะที่สำนักงานแสงซินโครตอนที่อยู่ที่มหาลัยค่ะแล้วเหมือนต้องไปวัดค่าของชิ้นงานอะไรสักอย่างนั่นแหละที่มันต้องใช้เวลาวัดแบบ 8-9 ชั่วโมงอ่ะพี่เมย์ก็เลยต้องไปอยู่ที่นู่นค่ะจนถึงยันเช้าอ่ะเพื่อวัดค่าอะไรไม่รู้แล้วเขาก็บอกว่าอยากดูจังอยากดูคลิปของหมิวใช่ไหมคะนั่นแหละเราถึงแบบปล่อยให้ดูก็ได้ไม่งั้นปกติก็ได้ดูกันประมาณตอนเที่ยงเนาะเพราะปกติหนูจะลงคลิปตอนเที่ยงค่ะกลายเป็นคลิปที่คุณผู้ชมแซวเลยว่าเป็นคลิปตีสี่ก็มีคนอยากดูอ่ะแล้วมันเร่งเราก็ให้ดูก็ได้แหมคนดูบอกให้สร้างนางเงือกแต่หมิวมีปัญหาตรงหน้าอกของนางเงือกอ่ะเราจะทำยังไงอ่ะมันจะกลายเป็นฉากโป๊เปลือยไหมอ่ะกลัวโดนมากเลยไม่กล้าทำเลยอ่ะแต่ถ้าหมิวจะเอาท่อนบนเป็นตัว MT หมิวอ่ะที่มีหางเป็นนางเงือกก็ไม่กล้าทำอีกเดี๋ยวคุณผู้ชมบ่นว่าพี่จะไม่ทำอย่างอื่นแล้วใช่ไหมหรือเดี๋ยวเขาหาว่าสร้างอย่างอื่นไม่เป็นค่ะก็เลยสร้างแต่สไตล์เนี้ยเป็นแบบตัวเองสกินตัวเองหนูก็เลยยังแบบกำลังคิดอยู่ค่ะไม่แน่ใจว่าจะเอาเส้นทางไหนดียังเคลียร์ออกให้ไม่หมดเลยส่วนหูด้วยนั่นก็ด้วยค่ะนั่งร้านเอาออกแล้วยังตรงนั้นเป็นหิมะตกค่ะโอเคด้านหลังน่าจะเอาออกหมดแล้วมีนั่งร้านตรงไหนอีกไหมไม่มีแล้วมั้งดินก็ถ่ายออกหมดแล้วนี่ค่ะโอเคมาดูให้ฟินตาแล้วก็ตรึงใจกันดีกว่าค่ะนี่คือกลางกาของเรายังไงล่ะน่ารักไหมคะเฮ้ยมันจะน่ารักไปไหนยอมรับเลยค่ะพี่เมย์ซึ่งเป็นพี่สาวฝาแฝดของหมิวเนี่ยเขาบอกว่าชอบมากชอบค้างคาวตัวนี้อ่ะมันน่ารักเขาบอกว่ามันน่ารักกว่านอนอีกนะก็น่ารักดีมีเขี้ยวด้วยค่ะเขาบอกเขาชอบตรงเขี้ยวของค้างคาวนั่นแหละมันฟินน่ะนะเอาล่ะเรามายืนอยู่ตรงนี้สัก10นาทีกันไหมไม่ต้องขนาดนั้นน่ะฟินจนน้ำหูน้ำตาจะไหลอยู่แล้วน่ารักจริงขนส่งน้ำผึ้งด้วยทำตัวมีประโยชน์ด้วยน่ารักด้วยนี่มันคือแบบคุ้มอ่ะเอ็มดีเมย์คราฟชอบมากเลยอ่ะอะไรก็ตามที่มันมีประโยชน์อยากให้มีน้ำผึ้งเยอะกว่านี้เนาะก็ฟาร์มน้ำผึ้งยังไม่ได้ทำยังไงล่ะทำแค่ฟาร์มรังผึ้งน่ะโอเคเฮ้ยเราเอารังผึ้งไปตกแต่งก็ได้นะได้ไหมมันก็สวยเหมือนกันโอ้โหมาคู่เลยค่ะอย่างนี้ไปและขนส่งทั้งรังผึ้งแล้วก็น้ำผึ้งรังผึ้งแนะนำให้เอาไปย่างเกลือค่ะอร่อยที่สุดแล้วตัวน้ำผึ้งอ่ะเอาไปชงกินกับกล้วยยามเช้าค่ะหรือว่าไปกินกับกาแฟก็ได้เพอร์เฟกต์เหมือนกันโอ้โหเฮ้ยมันสวยนะขนส่งน้ำผึ้งดูเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยค่ะข้างคาวตัวยังใหญ่ที่ได้ขนส่งน้ำผึ้งมาส่งให้พวกเราโอ้โหเป็นข้างคาวที่มีบุญคุณมากเลยค่ะนึกว่าเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วแล้วไอ้นั่งร้านตรงนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อตั้งแต่ตอนต้นที่เราต่อวอล์กขึ้นไปสินะเอาออกด้วยไม่ได้ใช้ค่ะแต่นั่งร้านตรงนั้นเก็บไว้อยู่เป็นสายล้อฟ้าปักไว้ค่ะปีกผึ้งล่ะพี่อีกแล้วเหรอโอเคทำให้ก็ได้ค่ะปีกของผึ้งมันก็ไม่ยากหรอกนะถ้าจะทำก็ทำไปนานแล้วแต่แบบรู้สึกว่าไม่อยากดำปีกไอ้ผึ้งเลยนี่คือปีกของผึ้งค่ะที่หมิวลองทำดูโอเคได้แล้วไม่ยากเลยเราใช้การนับตัวเลขเหมือนเดิมค่ะไม่เกิน5อีกแล้วเหรอกำนับเลขไม่เคยเกิน5 1ค่ะเป็น2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4ต่อบล็อกมาค่ะระหว่างบล็อกก็เป็น2 3 12 3 2 2 3 3ค่ะแล้วก็ต่อมาเลยนี่แหละปีกผึ้งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหามันคืออะไรสไตล์นับเลขค่ะมิวจะนับอย่างนี้เสมอ2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4เห็นมั้ยแล้วมันก็จะเป๊ะเลยค่ะต่อให้นับวงกลมแบบ100 คูณ 100ค่ะก็นับแบบนี้แหละ2 2 3 1 2 3 2 2 3 3ค่ะแล้วก็ปิดแต่วงกลมแบบ100คูณ100อ่ะมันน่าจะเริ่มต้นที่6กับ7ค่ะ7บล็อกยก4ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย4ขึ้น1 4ขึ้น2 4ขึ้น3ค่ะแล้วจากนั้นก็แบบ3ขึ้น1 3ขึ้น2 3ลง2อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปการนับแบบนั้นค่ะ Minecraft ก็เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์เหมือนกันนะนับเลขให้เป๊ะค่ะ และนี่ก็คือปีกของผึ้งค่ะที่คุณผู้ชมอยากได้ยังไงล่ะหนูทำให้แล้วนะง่ายมากเลยค่ะตามสเต็ปที่เรานับไป
ก็ได้ปีกมาละแล้วก็ดูเป็นปีกด้วยตอนนี้คุณผู้ชมแซวว่าเราสร้างโมเดลใช่ไหมเออก็จริงค่ะของความสวยงามมันต้องมีอ่ะนี่แหละน่ารักมากเอาล่ะปีกแรกได้แล้วปีก2 3 4 5 6ก็คงสร้างได้อย่างไวแน่นอนเนี่ยแล้วทีนี้ก็นับเลขเหมือนเดิมค่ะ2 3วาง2 3 2 2 3 3 2 3 4หักโค้งเข้าไปแล้วก็2 3 1 2 3 2 2 3 3แค่นี้ค่ะง่ายมากๆเลยบอกทำปีกหมดแล้วอย่าไลท์เกรย์อยู่ไหนเอ่ยมีว่าไม่มีหรอกเดาได้เลยสีขาวไม่มีสีส้มค่ะแล้วก็สีน้ำตาลสีดำนั่นไงไม่มีจริงด้วยไม่เหลือที่ไหนเหลือเต็มพื้นที่เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอะไรพวกนี้ก็ทาราคอตตาก็ใช่ค่ะแต่แบบไม่มีไงไม่มีเก็บไว้แล้วอ่ะต้องไปขุดเอาค่ะอยากสร้างให้ไวมันต้องมีแบบบล็อกเยอะๆแล้วคุณผู้ชมก็บอกว่าอยากได้เรือใช่ไหมแบบเรือขนน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยมิวก็เห็นด้วยนะว่าควรที่จะมีเรือขนน้ำผึ้งอะหรือว่าขนอะไรก็ตามอะเพราะว่าเรือค่ะเป็นแบบโปรเจกต์ที่เราอยากจะทำมานานแล้วตั้งแต่เห็นพื้นที่ตรงนี้แล้วว่ามันน่าจะมีเรือสักสองลำบล็อกหายอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นถามคุณวรรณบีว่าคุณวรรณบีเป็นไหมคุณวรรณบีก็บอกว่าเป็นเหมือนกันเนี่ยก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาที่กราฟิกของเครื่องเราหรอกเพราะว่าเป็นด้วยกันทั้งคู่ไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาทางเซิร์ฟหรือทางอะไรคือถ้ามิวเป็นคนเดียวค่ะมิวอาจจะแบบเอ๊ะกราฟิกมีปัญหาหรือเปล่านะกราฟิกการ์ดอะไรอย่างเงี้ย Nvidia มีปัญหาหรือเปล่าเรือน่ะอยากจะทำแน่นอนค่ะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะทำรูปแบบไหนอาจจะเป็นเรือขนส่งสินค้าค่ะหรืออาจจะเป็นเรือโนอาโอ้ยแต่ว่ามันต้องเป็นอะไรที่อลังการสินะยังคิดรูปแบบเรือไม่ออกเลยนะว่าจะเอาแบบไหนดีเดี๋ยวไว้ไปทำกันเพราะว่ายังไงก็ต้องทำแน่ๆเมืองท่ายังไงก็ต้องมีเรือค่ะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แน่นอนมิวทำปีกให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ไม่ต้องพิมพ์ย้ำมาแล้วนะว่าปีกพึ่งล่ะพี่ปีกพึ่งล่ะพี่เห็นมาหลายคลิปแล้วค่ะก็จะได้ไม่ต้องพิมพ์ให้เหนื่อยนะทำคลิปสร้างปีกพึ่งให้แล้วนะนี่ค่ะพึ่งมีปีกทุกตัวแล้วด้วยน่ารักเลยไอ้น่ารักไหมล่ะนี่ไงมนุษย์เราได้ปีกแล้วคุณผู้ชมอาจจะสงสารผึ้งค่ะที่แบบเห็นผึ้งมันบินโดยที่แบบใช้แรงโน้มถ่วงไงไม่มีปีกก็เขาก็เลยอยากให้ผึ้งได้มีปีกบ้างได้ค่ะมิวทำให้แล้วกดดันนี่เราทำปีกให้ผึ้งอ่ะโอ้โหตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ทำนะแต่คุณผู้ชมย้ำมาเรื่อยๆค่ะโอเคทำก็ได้แล้วคนดูก็บอกว่าพี่น้อนชอบกินปลาไม่ใช่เหรออยากให้นอนได้กินปลาค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนหาเหยื่อของเราก่อนแซลมอนขอบใจนั่นแซลมอนมีปากด้วยเหรอคะเราจะเผาปลาแซลมอน1ตัวด้วยลาวา1ถังโอ้โหนี่คือปลาย่างเสร็จแล้วแทบไม่ต่างจากเนื้อสดที่มีเมื่อกี้เลยจะเอาปลาตัวนี้ค่ะมาเป็นโมเดลในการทำปลาให้นอนนอนที่น่ารักตัวนี้กับสตอรี่ที่กำลังย่างปลาค่ะด้วยไฟที่พ่นออกมาคุณผู้ชมบอกว่าอย่างนั้นเลยได้ค่ะได้เลยมันไม่ยากเลยอย่างแรกหัวปลาก่อนสินะใหญ่พอไหมคะหัวแค่นี้ไม่เหมือนเอาใหม่มิวขาดอุปกรณ์สำคัญในการก่อสร้างไปด้วยนั่งร้านอยู่ไหนอะขอใช้หน่อยสิคะเอ้าตอนแรกมันมีอยู่ในกล่องนั้นเยอะเลยนี่ตักกล่องในนี้แหละนั่งด้านขอบคุณค่ะได้แหละขอหัวปลายาวๆหน่อยได้เลยต้องบล็อกค่อยขึ้นค่ะนี่ไงหัวปลาโอเคจินตนาการต้องมีความบันเจิดต้องมาวางบล็อกต่อบล็อกขึ้นวางบล็อกต่อขึ้นอีกตรงนี้เป็นเหงือกปลาใช่ไหมที่ปลาเอาไว้แบบหายใจในน้ำอ่ะเราก็ได้หัวปลามาแล้วค่ะทีนี้ก็เหลือแค่ตัวปลาไม่อยากสีส้มยังไงล่ะนี่คือปลาค่ะดูขนาดของมันสิเฮ้ยใหญ่กว่านอนอีกไหมเนี่ยนอนกินปลาฉลามหรือยังไงไม่นอนของเราก็ตัวใหญ่ปลาก็เลยตัวใหญ่ไปด้วยค่ะนั่นคือเหตุผลยังไงล่ะโอเค
การตกแต่งค่ะมิวสังเกตแล้วหัวปลาแซลมอนมีสีแบบสีฟ้าๆเนาะแล้วก็มีสีไซแอนด้วยค่ะก็คือฟ้าออกเขียวๆเราก็จะใช้สีพวกนี้แหละในการตกแต่งไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องสำคัญอยู่ที่จินตนาการลำตัวของปลาค่ะตั้งใจเลยนะว่าด้านหนึ่งอ่ะจะเป็นแบบปลาที่ยังไม่ผ่านการย่างค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นปลาที่ย่างแล้วเอ้ยมันน่าสนใจโอเคป่ะปลาที่ย่างแล้วกับยังไม่ได้ย่างในอีกหนึ่งด้านนี่แหละนี่แหละต้องน่ารักแน่นอนเนี่ยและนี่ก็คือน้อนปลาของเราค่ะอยู่ด้านหน้าเอ็กซิลอตเลยเนาะก็เป็นปลาแซลมอนค่ะมีตาด้วยพอหันมาดูด้านนี้คือไรปลาแซลมอนที่โดนย่างแล้วค่ะเอ้ยเป็นการย่างพร้อมกินเอ็กซิลอตค่ะขึ้นจากถ้ำมาพ่นไฟย่างปลาเพื่อกินปลายังไงล่ะมีสตอรี่กินได้ไงคะเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมเลยค่ะไอเดียบันเจิดมากแต่ละคนที่คอมเมนต์มาค่ะบอกว่าเนี่ยมันต้องแบบขึ้นมาจากถ้ำกินปลาใช่ไหมพ่นไฟย่างปลาได้แล้วค่ะเป็นไงล่ะเหมือนมากค่ะมิวรู้สึกว่าบล็อกน้ำผึ้งเนี่ยเหมือนแบบเนื้อปลาย่างมากๆเลยแบบมีลวดลายของตะแกรงอ่ะโอ้ยย่างปลาแซลมอนกินชีวิตมันจะฟินอะไรขนาดนี้เจ้านอนเหรอ มีสตอรี่ค่ะไปไปมาทางเข้าเมืองของเราเนี่ยไปยังฟาร์มตรงนู้นอ่ะมันจะเต็มไปด้วยอะไรไม่รู้ขวางทางไปหมดแล้วค่ะสงสัยต้องทำทางอ้อมเนาะให้เดินแบบอ้อมตรงนี้แทน น่ารักน่ารักถ้าถูกขวางก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ทำถนนเส้นใหม่อ้อมตัวนอนกับปลาของนอนไปเลยช่วงนี้ทำอะไรน่ารักน่ารักหลายตอนแล้วรู้สึกปลื้มปริ่มมากรู้สึกดีอ่ะเพราะมันน่ารักยังไงล่ะตรงนี้เป็นทางมาค่ะมิวตั้งใจว่าจะเป็นบันไดหน่อยเราจะปิดขอบด้านข้างด้วยบันไดดิอุ้ยบันไดสีเขียวชอบมากค่ะรู้สึกปลื้มมากเลยดาร์คพินมารีนเหมาะมากอ่ะทางเดินสโตนบริกค่ะที่เหลืออยู่เยอะแยะเลยเอาไว้ตั้งเยอะยังไม่ได้ใช้เป็นเรื่องมันราวเอาล่ะทีนี้เราก็ปูพื้นค่ะก็จะได้เส้นทางเดินแห่งใหม่เข้ามาตรงหมู่บ้านตรงนี้ของเราแล้วตอนแรกพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมคะมันไม่ได้มีแกะมีหมูเยอะแบบนี้หรอกเพราะเราฆ่าไปหมดแล้วค่ะแต่พอเวลาผ่านไปค่ะเขาก็เกิดใหม่มาเรื่อยๆยิ่งมีระบบสแต็กแบบนี้มันจะนับเป็นว่ามีหมูตรงนี้แค่ตัวเดียวค่ะมันก็เกิดมาแล้วก็สแต็กกันเรื่อยๆอีก เป็นการฆ่าสัตว์ที่ไม่หมดไม่สิ้นค่ะในส่วนของฟาร์มผึ้งตรงนั้นก็เหมือนกันค่ะตอนแรกอ่ะไม่มีสัตว์แล้วนะพักๆค่ะหมูเอ้ยวัวเอ้ยก็เกิดมาอีกค่ะไก่ก็เกิดมาด้วยก็เป็นระบบสัตว์เกิดแบบนานๆที่ของ Minecraft เนาะแน่นอนค่ะมิวก็เห็นว่าในรูปแบบนี้มีคนเอาไปทำฟาร์มเหมือนกันนะเคลียร์พื้นที่ค่ะในระยะแบบโหลดของเราให้หมดอ่ะอย่างไกลเลยให้จนถึงเบดร็อกค่ะแล้วก็วางหญ้าไว้แค่ส่วนตรงที่เป็นตรงฟาร์มตรงจุดของมันค่ะเพื่อให้สัตว์เกิดมาเป็นฟาร์มสัตว์แบบอินฟินิตี้ของจริงค่ะไม่ต้องให้อาหารไม่ต้องอะไรเลยรอสัตว์เกิดตามธรรมชาติกฎของ Minecraft ถ้าเราจะทำขั้นนั้นได้ค่ะต้องบอกเลยต้องเป็นอะไรที่เอ็นเกมเอ็นเกมจริงๆนะต้องขยันค่ะว่าไงเจ้าแซลมอนงามเลยนี่เราก็กินเพื่อนนายเหมือนกันสว่างแบบไม่ต้องมีท็อตยังไงล่ะเอ้ยนายทำอะไรเราได้อะฮะตกแต่งขั้นสุดท้ายอะล้อมบันไดนิดนึงโอเคนี่ไงคะเริ่มดูเป็นเรื่องเป็นราวแล้วทางเดินในเมืองของเราค่ะเราก็มีรูปปั้นนอนร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็ร้านกาแฟที่หน้าตาเหมือนตกเบ็ดแล้วได้กางเกงในอะก็มีเหมือนกัน ในนี้นั่นเองอ่ะยังเหลือของที่ต้องเคลียร์ไว้ว่างๆมิวก็จะมาเคลียร์ออกพวกกล่องที่อยู่ทางนู้นเอ่ยแผ่นป้ายนี้หรือกล่องตรงนี้ค่ะก็ต้องเอาออกไปเช่นกันนี่อะไรทั้งร้านของเราเหรอออันนี้ไม่รู้ค่ะน่าจะเป็นคุณวรรณบีวางไว้มั้งมีโต๊ะคราฟแอบอยู่อย่างนี้ไม่น่าจะแอบน่าจะเอ็นเดอร์แมนเอาดินมาวางทับแน่นอนมีอะไรไม่รู้โทษเอ็นเดอร์แมนไว้ก่อนทำไมมี2สโตนบิกอ่ะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวมันทำแบบนี้ได้แล้วเหรอคะสแลบอะเอารวมกันเป็นสโตนบริกอะทำได้ด้วยเหรอไม่นี่ปกติใน Minecraft ไม่น่าจะทำแบบนี้ได้นี่ค่ะพอ Minecraft ปกตินะขออนุญาตเช็คเลยค่ะไม่มีนี่ค่ะวิธีการคราฟสโตนบริกต้องใช้สโตนรวมกันนี่ค่ะอ้อน่าจะเป็นสูตรคราฟที่เพิ่มเข้ามาค่ะแน่นอนเลย
คือมิวจำได้ว่าวิธีอย่างนั้นอ่ะมันทำได้เฉพาะใน Minecraft มอดนะ Minecraft อัชโรดทำไม่ได้อ่ะไม่อย่างนั้นอ่ะเราไม่เอาแบบสโตนบริกสแลบสองอันอ่ะมาประกบกันเพื่อให้เป็นบล็อกเต็มหรอกในการก่อสร้างอ่ะแต่นี่มันคราฟได้เลยค่ะเอ๋พอเล่นในเซิร์ฟเวอร์หนักๆเข้าก็เริ่มงงค่ะว่าไหนคือแบบของจริงในปกติของ Minecraft Crafting Table แบบนี้นี่คือคราฟได้อ่ะไม่มีอ่ะใช่ไม่มีของจริงเลยเปิดเฉพาะสูตรคราฟที่คราฟได้ใช่นั่นเป็นสิ่งที่คัสตอมขึ้นมาเออจริงค่ะแม้จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะแต่มันก็ทำให้เกิดความสับสนน่ะว่าเอ๊ะนี่คือสูตรคราฟที่เราไปเจอมาในมดหรือว่ามันคือสูตรคราฟจริงๆของ Minecraft ที่มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะสับสนเป็นประจำค่ะไม่เป็นไรเราได้รู้แล้วว่านั่นคือการคัสตอมขึ้นมาเราเป็นแค่คนเล่นในเซิร์ฟเวอร์ค่ะเจ้าของเซิร์ฟเขาใส่อะไรมาน่ะมิวก็เล่นเล่นไปค่ะประมาณนั้นแหละปกติมอนสเตอร์มันชอบเกิดในนี้ไม่ใช่เหรอน่าจะไม่มีแล้วแหละแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอันไหนที่เราสงสัยค่ะเราก็ไปเช็คดูในเว็บไซต์ได้แล้วเราก็จะได้รู้ค่ะว่าเอ๊ะมันเป็นของจริงๆหรือเปล่านะแค่นั้นแหละอยู่ดีๆไอเดียมันเกิดมาค่ะตกแต่งตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยมิวรู้สึกว่ามันต้องมีน้ํานะบ้านนนต้องมีน้ําใช่ไหมใช่ค่ะแล้วปลาก็ต้องอยู่ในน้ําแล้วนนก็จะพ่นไฟในน้ําโอ้โหมันใช่แน่นอนนี่มันเหมือนการแสดงโชว์โลมาแต่เป็นการแสดงโชว์เวอร์ชั่นนอนกินข้าวค่ะนอนบอกว่าปลาตัวนี้อร่อยมากแน่นอนมีอุตส่าห์ทำให้นอนขนาดนี้นอนก็ต้องชอบอยู่แล้วแหละต้องกั้นน้ำค่ะเพราะบนเวลาบันไดวางน้ำมันทะลุออกบันไดได้ค่ะถ้าเราโดนบันไดเลยต้องกั้นไว้ก่อนเดี๋ยววางใหม่ได้สแปมน้ำต่อกันเลยค่ะเอ้ยอู้นี่แหละที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นทีนี้เราก็เดินเช็คแอบด้วยกันฟังเสียงเออเป็นบล็อกน้ำเต็มทั้งหมดแล้ว ไม่ต้องเดินวงหาเดินฟังเสียงเอาเลยก็ได้ เล่าเนื้อเรื่องใหม่ค่ะนอนขึ้นจากถ้ำมากินปลาในน้ำโอ้โหแล้วกำลังย่างปลาด้วยเนี่ยแหละสตอรี่ได้แล้วค่ะเป็นไงถูกใจกันเลยไหม EP นี้ค่ะแน่นอนมันออกจะน่ารักแล้วมันดูมีเรื่องมีราวเนาะมีคอนเซปต์หรือว่าสตอรี่ของเขาค่ะก็ดูดีเลยมิวว่านะถ้าเราทำเมืองท่าให้มันได้แบบเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่สตอรี่น่าจะร่ายยาวได้เป็นหน้าๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นตามภาพต่างๆนั่นเองค่ะ EP นี้ค่ะก็ได้นอนมาแล้วน่ารักมากๆเลยเนาะทั้งข่าวน้อยเราก็ได้มาแล้วน้อนเราก็ได้มาแล้วค่ะEP นี้ลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปเนาะบางอย่างที่มันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เวลาสร้างหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะว่ามันจะมีอะไรปรากฏขึ้นบ้างในอนาคตเนาะ EP นี้บ๊ายบายค่ะ